ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณกรณ์มหาชัยครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อชมวัดเขานันทาครับพี่กรณ์ครับช่วงนี้เราจะมาดูวัตถุมงคลกันวันนี้เอามาสักกี่รุ่นนะเนี่ยเอาเฉพาะรุ่นที่ทันท่านประมาณ10กว่ารุ่นประมาณ10กว่ารุ่นครับนี่คือทันท่านหมดเลยทันท่านหมดเลยครับครับผมแรกๆเลยจะเริ่มที่รุ่นแรกก่อนไหมที่บอกเป็นภาพถ่ายเป็นรูปฮะขอดูนะรูปจะมีอยู่แค่นี้ฮะขอดูนะฮะครับผมเดี๋ยวก่อนมีอยู่เท่านี้คือมีแค่นี้ฮะรูปที่เป็นรูปนะเข้าใจแต่เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าออกวาระเดียวกันต่างวาระต่างวาระอ๋อต่างวาระครับต่างวาระที่ผมถือนี่คือรูปชุดแรกที่ลูกศิษย์ลูกหาไปขอท่านแล้วท่านเอารูปไปบูชาครับผมยุคแรกๆครับผมนี่ฮะเป็นไงรูปถ่ายท่านจุดสังเกตอะไรยังไงดูตรงไหนยังไงฮะธรรมดาฮะครับผมครับคือไม่มีของเก๋ครับไม่มีของเก๋ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีมีฮะแต่ว่าวัดกันที่กระดาษกระดาษต้องยังไงกระดาษจะเป็นกระดาษเขาเรียกวงการพระเขาเรียกกระดาษหนังไก่ครับครับกระดาษสมัยก่อนครับครับครับแล้วก็วัดกันที่ปลอดครับผมปลอดอะไรตรงไหนขาวภาพขาวดำนี่จะต้องมีปลอดครับครับผมครับมีปลอดถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีครับครับจะเป็นวาดป๊อปปี้ไม่มีปลอดถ้าของแท้จะมีปลอดครับวัดกันแล้วก็ให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยสมัยก่อนเขาใส่ปลอดไปในภาพถ่ายเพื่อคือสมัยปี2500ต้นๆเนี่ยภาพขาวดำเนี่ยน้ำยาชนิดหนึ่งครับมันเป็นน้ำยาชนิดหนึ่งมันมีปลอดผสมอยู่ครับครับครับแล้วพอเวลาผ่านไปสัก10-20ปีเนี่ยน้ำยาตัวนี้จะแห้งแล้วจะกลายเป็นปลอดครับภาพเก่าๆนี่วัดกันที่ปลอดหมดครับจะเป็นอย่างนั้นทุกองค์ฮะแต่พอยุคสมัยมันพัฒนามาปลอดไม่ใช่แล้วไม่มีไม่มีเป็นแรงก็เป็นภาพสีโอเคครับเป็นภาพสีครับอันนี้คือด้านหน้าถูกไหมฮะครับด้านหน้าครับก็เป็นภาพหลวงพ่อชมครับครับครับแล้วเป็นภาพตอนท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณเป็นตอนเพิ่งบวชใหม่ไม่ใช่พอดูเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยนะน่าจะ40กว่าโอ้เหรอฮะภาพนี้มีตำนานด้วยนะยังไงตอนตำนานคือตอนที่ท่านไปถ่ายภาพที่ร้านที่นครนายกเนี่ยเป็นร้านถ่ายรูปร้านเล็กๆเนี่ยครับตอนนั้นท่านอายุ55ครับแต่พอถ่ายมาแล้วพอล้างฟิล์มมาแล้วเจ้าของร้านบอกว่าหลวงพ่อรูปที่หลวงพ่อไปถ่ายวันนั้นน่ะมันไม่ใช่หลวงพ่อเออไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้เออเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้ท่าไหนนะเป็นก็คนตัว55ไงฮะอาจจะหลังค่อมๆหน่อยก็55เนี่ยคุณผู้ชมที่ผมทักพี่ว่าท่านยังดูหนุ่มอยู่เลยนะเนี่ยในรุ่นเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วเหมือนกับคนอายุ40ดูเหมือนภาพเพิ่งบวชอ่ะไม่ดูแบบเหมือน30ด้วยซ้ำครับครับเนี่ยเป็นภาพหลวงพ่อก็บอกว่าใช่ฉันนั่นแหละแต่ว่าเป็นภาพธรรมนะเป็นภาพธรรมภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นภาพวิญญาณเหรอฮะครับเป็นภาพวิญญาณภาพธรรมนี่หมายถึงว่าธรรมนี่คือธรรมะถูกไหมธรรมะเหรอฮะที่ท่านยึดถือปฏิบัติมาเนี่ยนี่คือวิญญาณของฉันธรรมะของฉันใช่พี่มีภาพท่านที่ตอนใกล้เคียงตอนนี้ท่านไปถ่ายไหมก็นี่ฮะเนี่ยอันนี้ของเก่าอันนี้ก็ยังดูหนุ่มอยู่เหมือนแต่หมายถึงว่ามีภาพตอนที่ใกล้เคียงตอนที่ท่านอายุเยอะๆไหมเก่าที่สุดแล้วเนี่ยปลอดไม่หมายถึงว่าปัจเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมีไหมที่แบบว่าดูใกล้เคียงตอนที่ท่านใกล้เคียงอ๋อนี่อันนี้ถ่ายหลังสุดคือจริงๆท่านไปถ่ายท่านไปถ่ายเนี่ยแบบนี้อย่างนี้เลยแต่ว่าออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับผมแปลกไหมฮะแปลกมากแค่รูปนี่ก็ถือว่ามีการโชว์พุทธคุณแล้วมีการแบบเห็นพุทธคุณแล้วนะมหัศจรรย์และปฏิหารแล้วนะปฏิหารปฏิหารคือจริงๆเนี่ยเอาพูดง่ายผมพูดภาษาชาวบ้านนะท่านไปเนี่ยสภาพแบบนี้ใช่ๆแต่พอถ่ายมาเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะเขาแต่งภาพอ่ะที่ว่าที่ร้านไม่มีครับไม่มีแล้วท่านไม่ชอบถ่ายรูปด้วยจะซ้ำไปชีวิตของท่านเนี่ยบวชมา40-50ปีมีรูปไม่กี่ท่าครับผมครับผมครับคือเนื่องจากท่านเป็นพระสมถะว่างั้นเถอะครับผมด้านหลังฮะเป็นไงฮะข้างหลังเป็นภาพนิมิตของท่านคืออะไรฮะคือท่านนิมิตว่าข้างหลังต้องเป็นรูปแบบนั้นแบบนั้นเป็นรูปนิมิตพระศรีอริยเมตไตรครับผมครับครับซึ่งท่านในมิตรแล้วก็ให้ลูกศิษย์วาดมาตามที่ท่านมิตรเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะอะไรครับผมองค์ไหนเป็นใครยังไงฮะก็เป็นพระศรีอริยเมตไตรองค์นี้ถูกไหมแล้วก็มีท่านอยู่ครับผมอันนี้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านครับ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 เป็นภาพนิมิตนะครับผมนะเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เรียนวิชาไสยเวทมาจากไทยครับผมท่านก็ใช้นิมิตเอาแล้วไงหลังจากว่าภาพถ่ายมาแล้วท่านพุทธาภิเษกหรือท่านตายที่ฐานจิตอะไรหลังจากที่รูปถ่ายยุบหมดแล้วมาเริ่มสร้างปี12ไม่หมายถึงว่าตอนที่ออกภาพถ่ายเนี่ยครับครับครับก่อนที่ท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกหาไปบูชาเนี่ยท่านพุทธาภิเษกหรือท่านอธิษฐานจิตเองอธิษฐานจิตเดียวด้วยเดียวด้วยตัวเองอ๋อโอเคคือไม่ได้มีพิธีพุทธาภิเษกเขาบอกว่าปลุกเสกเอาศีลไปปลุกเสกครับผมศีล227ข้อเนี่ยชั้นบรรจุไว้ในนี้แล้ว
นี่ยิ่งนี่ยิ่งกว่าพุทธาพิเศษครับไม่มีครับครับเนี่ยรูปอย่างเดียวนี่นะแต่ว่าประสบการณ์ครับมากมายถัดมานี่เหมือนกันหมดฮะคืนนี้เป็นยุคเดียวกันหมดยุคเดียวแต่ว่าต่างวาระต่างปีต่างวาระแต่ออกไล่เรียกกันครับออกไล่เรียกกันก็ประมาณไม่เกิน10ปีนะตั้งแต่ปี2110จนถึงอะไรเงี้ยไม่เกิน10ปีออกไล่ๆกันแต่พอมาเป็นชุดนี้นี่ด้านหลังเปลี่ยนแล้วนะครับด้านหลังอันนี้เป็นยันที่ท่านนิมิตขึ้นแล้วครับผมครับแต่ใช้ปั๊มเมาปั๊มเมาครับอันนี้เป็นรุ่นหลังๆออกเยอะมั้ยออกเยอะมั้ยหลักพันฮะไม่เยอะนะไม่เยอะกี่พันหลักพันนี่กี่พันน่าจะ 2,000 ขึ้นน้อยนะน้อยมากปัจจุบันนี้ก็น่าจะหายากหายากฮะเนี่ยคู่นี้ภาพถ่ายที่จะรักษาไว้ก็ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเป็นภาพนิมิตเป็นภาพนิมิตครับเป็นยันอันนี้ออกมาจากวัดเดิมๆนี่เป็นไงเป็นแค่ภาพเป็นภาพหรือคือไม่ได้ใส่กรอบนี้ใช่ไหมครับครับเป็นภาพเล็กๆท่านบอกว่าท่านไม่ได้ยึดติดวัตถุมงคลนี่เอารูปฉันเนี่ยไปบูชาก็เหมือนบูชาฉันนั่นแหละครับอันนี้คือออกในยุคนั้นใช่ไหมครับครับแต่สังเกตดูนะข้างล่างเนี่ยเขียนหลวงปู่ชมครับครับครับแปลว่าอันนี้ยืนยันที่พี่กรพูดแล้วนะว่าท่านแก่แล้วตอนนี้ท่านไปถ่ายเพราะดูเนี่ยเพราะดูจากภาพเนี่ยไม่น่าจะใช้คำว่าหลวงปู่เลยเพราะตอนนี้ก็มาตอนหลังก็มาใส่อย่างเงี้ยอ๋อมาใส่ตอนแรกไม่มีอ๋อตอนแรกไม่มีอันนี้ว่าอย่างนี้สร้างเนี้ยสร้างต่อมาอีกต้องหลายรุ่นแต่ว่าทันครับผมครับทันหลังจากที่แจกไปแล้วหมดแล้วใครก็อยากได้ก็ไปก๊อปปี้อีกก๊อปปี้มาเรื่อยๆแต่ทันนะฮะแต่ก็ไม่เรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอะไรถือว่ายุคเดียวกันหมดฮะแรกๆจะไม่มีครับแรกๆจะเป็นภาษาบาลีครับครับครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็มาสร้างก็เหมือนกันนะฮะยุคต้นๆเขาเรียกยุคต้นๆครับแต่เนี่ยยุคหลังละหลังครับผมก่อนที่ท่านจะคือเป็นภาพสีแล้วครับครับครับแต่หลังนี่ก็น่าจะพ.ศ. 2511นะครับครับพอมา2112ก็เริ่มสร้างเป็นรุ่นแรกมาที่เหรียญบ้างครับเนี่ยเหรียญรุ่นแรกก็คือถัดมาจากภาพถ่ายท่านมาสร้างเหรียญนี้รุ่นแรกครับผมในปี2100ตอนนั้นสร้างเนื่องในโอกาสอะไรยังไงฮะสร้างเพื่อจะให้วัดที่ท่านเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงคือพูดง่ายก็ที่ลูกศิษย์บอกสร้างท่านถ้าไม่สร้างไม่มีตังค์ศาลาโบสถ์อะไรจะได้เสร็จก็ไม่ตังค์ไม่เสร็จสักทีท่านก็เลยสร้างรุ่นนี้แต่พูดถึงพุทธศิลปะแปลกนะถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นเขาไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเนื่องจากว่าท่านยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ว่าตามภาพนิมิตและองค์ต่อมาก็คือพระศรีอรหันต์เมตไตรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปครับผมครับแล้วก็ท่านนั่งอยู่ข้างล่างครับเป็นภาพที่ท่านให้ทำตามนี้ของเล่นแบบนี้ไหมไม่มียังไม่มีทุกวันนี้มีไหมผมไม่เคยเจอนะแต่คนเขาบอกว่ามีแต่ก็ยังห่างมากนะครับผมห่างมากมากด้านหลังก็เป็นยันหลังพระศรีอรหันต์เมตไตรที่ท่านนิมิตขึ้นมาครับผมครับเป็นยันที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนซึ่งเป็นยันตัวเดียวกับที่ใช้ในภาพถ่ายถูกต้องครับครับผมครับครับครับนี่รุ่นแรกครับถัดมาต่อมาก็เป็นรุ่น2ครับรุ่น2นี่หลังจากสร้างรุ่นแรกปี12ไอ้นี่ปี16ประมาณ16ครับก็สร้างไม่มากไม่น่าจะเกิน 3,000 เหรียญครับครับผมครับด้านหน้าก็เป็นจะเป็นน้อยมากเลยหลวงพ่อชมครับผมครับด้านหลังก็ไม่มียันเห็นมั้ยท่านไม่มียันด้านหลังเป็นแล้วเป็นเจดีย์ที่ท่านสร้างในวัดอ๋อครับเป็นเจดีย์5องค์ฮะแล้วก็เขียนว่าสำนักสงฆ์ใช่ๆเป็นสำนักสงฆ์ฮะครับเป็นรูปเจดีย์เขาไม่รู้จะเอาอะไรก็เป็นสิ่งที่ท่านสร้างไว้ในบัตรครับในวัดครับครับแต่ว่ารุ่น2นี้กลับมีประสบการณ์มากครับทำยังไงเนื่องจากว่าคนเอาไปใช้แล้วครับมีประสบการณ์สูงมากเลยนี่ก็อีกพิษอีกครับอีกรุ่น2เหมือนกันครับผมเอามาให้ดูหลายๆสภาพต่อมาก็เป็นรุ่น3ครับรุ่น3นี่ออก2วัดออกที่วัดท่านนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์ท่านมาออกที่อำเภออู่ทองลูกศิษย์ท่านมาสร้างวัดที่อำเภออู่ทองจังหวัดครับบล็อกเดียวกันไหมข้างหน้าบล็อกเดียวกันแต่ว่าแกะข้างหลังใหม่เป็นวัดเขาตะแบงครับข้างหน้าคือบล็อกเนี้ยเหมือนกันครับครับครับแต่ด้านหลังนี่เขาตะแบงมีไหมนี่เขาตะแบงครับเหมือนกันอันนี้คือของวัดท่านครับครับครับอันนี้คือที่ลูกศิษย์มาสร้างเสริมครับครับสร้างที่ไหนแต่ก็ดูเหมือนกันนะเหมือนกันแกะทั้งแกะคล้ายกันนะครับคนที่แก่นี่ก็คือช่างเกษมมงคลเจริญแต่ดูเหมือนว่าที่ออกมาจากวัดท่านเนี่ยจะใหญ่กว่าขนาดเท่ากันครับเท่ากันเหรอเท่ากันครับอันนี้กรอบมันอ๋อจะกรอบหลอกตาแกะออกวัดเขาตะแบงเห็นไหมครับเขาตะแบงเนี่ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือว่าแค่ข้างล่างครับเขียนครับที่ผมจะแนะนำก็คือว่า
ให้หารุ่นแรกรุ่น2รุ่น3แค่นี้จบเลยจบเลยครับผมเพราะว่ารุ่นอื่นก็มีแต่ว่าก็ประสบการณ์อาจจะประสบการณ์สู้3รุ่นนี้ไม่ได้ครับครับมีประสบการณ์สูงมากนั่นก็รุ่น2อีกนั่นรุ่น3ที่ว่าต่อมาอันนี้ท่านอายุ6รอบครับ6รอบ72ปีลูกศิษย์ท่านที่ทำงานกองกษัตริย์ก็บอกหลวงพ่อสร้างสักรุ่นนึงสิจะได้เอาไว้ให้ลูกศิษย์ไหนๆก็แซยยิบเหมือนกับทิ้งทวนอ่ะแซยยิบแซยยิบเขาเรียกแซยยิบครับผมก็ลูกศิษย์ท่านก็เลยทำให้ถวายอันนี้เป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อผงแล้วผงท่านพิเศษอะไรยังไงบ้างเป็นพิเศษก็คือท่านให้ท่านเขียนอักขระลบนะแล้วก็ให้มันผงพุทธคุณอ่ะครับพุทธคุณส่วนหนึ่งครับผมก็ออกรุ่นเดียวครับแล้วส่วนผสมหลักนอกจากผงพุทธคุณของท่านแล้วมีอะไรก็ไม่มีอะไรฮะส่วนใหญ่ก็เป็นผงผงทั่วๆไปซึ่งเป็นเกสรดอกไม้ที่ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บรวบรวมครับด้านหลังนี่เป็นไงด้านหลังมี2พิมพ์มีเนี่ยเป็นรอยมือท่านตอนแรกท่านจะเอายันคนที่สร้างเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไม่มียันเอาลายมือฉันไปแล้วกันครับผมท่านก็เลยกดแบบในในแบบครับในแบบในปูนปัตเตอร์แล้วก็ไปถอดเอานี่เป็นลายมือเป็นลายมือของซึ่งท่านเป็นประตูมงคลที่ท่านแปลกมากเลยไม่มียันไม่มีอะไรมีลายมือครับแต่ว่าประสบการณ์สุดยอดครับผมอันนี้เขาเรียกว่าแซยิดหกรอบแล้วทองนี่เขาแปะมาอย่างนี้ไหมเดิมๆอย่างนี้เลยเดิมๆแปะมาอย่างนี้เลยครับจะมี2บล็อกอีกบล็อกนึงจะเขียนข้างหลังว่า72ตรงนี้แหละฮะข้างหลังครับนี่ตรงนี้มี72ข้างล่างนี่แหละครับอยู่ในนี้อยู่ในลายมือท่านเนี่ยเลข72ครับแล้วบล็อกไหนนิยมฮะครับครับครับบล็อกไหน72ฮะครับมีน้อยอันนี้ก็ทานท่านแต่ว่าเป็นรุ่นหลังๆแล้วครับแจกพวกไปเขาเรียกอะไรทุกๆเดือน4เดือนมีนาคมครับที่วัดเขานันทาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมกันทุกปีใครไปท่านก็จะให้ครับจะให้พร้อมกับรูปถ่ายอันนี้นะฮะนี่ฮะถ้าใครไปถือศีลปฏิบัติธรรมเดือน4หมายความว่าเดือนมีนาคมเฉพาะเดือนนั้นครับประมาณ9วัน9วันหรือ10วันนี่แหละใครปฏิบัติธรรมก็จะได้ใครไม่ไปก็ไม่มีทางได้ครับแต่หารู้ไหมว่าแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยนะประสบการณ์เหลือเชื่อมากครับรูปอย่างเดียวเนี่ยครับเนี่ยรูปนี้เลยอันนี้พี่กอพกติดตัวตลอดติดตัวตลอดครับผมแล้วผมไม่เคยมีอุบัติเหตุเรื่องทางรถเรื่องอะไรร้ายแรงครับก็นี่ก็เหมือนกันก็ใครไปก็จะแจกครับแต่นี่เป็นยุคหลังๆท่านแล้วครับครับไอ้นี้เป็นพระที่อยู่ในวิหารนะก็มีเท่านี้เองสรุปก็คือว่าปิดท้ายรูปถ่ายแล้วก็มีเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3ที่หน้าเก็บที่หน้าเก็บครับรีบหาซะก่อนเพราะว่าท่านเนี่ยไม่เคยออกสื่อมาก่อนเลยครับใครไปขอท่านลงท่านก็บอกฉันไม่ชอบฉันขออยู่ดูเงียบเงียบครับเพราะฉะนั้นจะหาประวัติท่านอ่านยากมากๆยกเว้นหนังสือเกี่ยวกับโลกทิพย์อะไรที่เกี่ยวกับครับแล้วคนในพื้นที่เขารู้จักหลวงพ่อชมโอ้โหรู้จักครับรู้จักมากมากครับครับผมเพราะถือได้ว่าเป็นพระพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเลยวันนี้ถือว่าโชคดีเนื่องจากว่าท่านไม่เคยออกสื่อมาก่อนครับครับครับอย่างผมก็ติดตามมิราเคิลมา 4-5 ปีแล้วก็ไม่เคยมีไม่มีวันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าเป็นโชคดีคุณผู้ชมที่ได้รู้จักกับพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพกับพระที่หมายความว่าดีนอกดีในครับไม่เน้นราคาไม่ยึดติดกับเขาเรียกอะไรกระแสครับครับเป็นพระที่ตอนนี้ท่านสามารถจับต้องได้เนื่องจากว่าราคายังไม่สูงแต่ต่อไปนี่คิดว่าจะเริ่มหายากเนื่องจากว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นสร้างน้อยมากวัตถุมงคลของท่านไม่ได้ทำนายแจกอย่างเดียวมีน้อยครับผมวันนี้นะขอบคุณพี่กรเป็นอย่างสูงก็ที่มาแนะนำเรื่องราวของหลวงพ่อชมวัดเขาลังท้ายคุณผู้ชมได้รู้จักกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกลับมาพบกันในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับ